ยบองชีวิตหญิงคนนั้นเปรียบต้นไม้ต้นน้อยน้อยบ่ทันปองดอกคืนใบเกิดถึงไกลกันด้านทุกจนอียังหลับพี่อุ้มชูแรงใจให้เป็นบุญคุณเยี่ยงใหญ่มีมือนี่ก็พอพายตราไว้ในดวงจิตคิดในใจกะเดิมสิลืมได้จังใดอายเอ๋ยพ่อผู้ใหม่สิมาทิมน้องไว้ก็แล้วแต่บริตนชีวิตคนที่สร้างมากับมือสิลบลงด้วยปลายทางไปกว่าตัวเองใครเขาคงเห็นจงลุกขึ้นสู้ไปถ้าเขาเราอยู่มีคำพูดของใครที่เตือนน้องไว้จนวันนี้ใจยิ่งใหญ่ชีพไม่ที่ให้พ่อต้นเจ้ายืนมาป้าเพิ่อแล้วแสงสว่างชีวิตแต่เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นคือคิดผู้อื่นเขามาไกลไปแสงหน้าป้าผู้หญิงคนเก่ามันกันแล้วแต่เจ้าพ่อสิบน้องบ่มีอย่างดีก็เพียงตั้งแต่น้องให้น้องเหมือนกับต้นไม้ที่พี่รดน้ำมาตัดรากตัดโคนขอมองไม่ต้องหล่นดังว่าเหมือนพี่ทำดีเสมอมาแต่บัดนี้นะจะมาตัดรอนคิดแน่เด้อถ้าขาดเจ้าน้องพึงไปสิพึ่งผู้ใดงามทุกยามพรบ่ห้ามอายแต่ให้อายคิดคอนน้องไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือเรียกร้องได้ใดเป็นใจเจ้าผู้บุญคุณล้นเป็นใจเจ้าผู้บุญคุณล้นเป็นคนบุญหลายบ่นายผู้ชายผู้มีแต่ให้คือเจ้านั้นแม่นตัวน้อยปากใสค่อยๆดอกน้องคนอาศัยคักผู้ใดก็บ่ปานทักเจ้าบัดมีเขาเลยทิ่มน้องจ้อยไป